และวันนี้นะครับอยากจะนำพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมโครสีบทที่2ข้อ1ถึงข้อที่5เพื่อจะบรรยายพี่น้องได้รับฟังด้วยกันนะครับเราจะให้เกียรติพระวจนะแล้วก็ลุกขึ้นยืนอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้สลับกันนะครับโครสีบทที่2ข้อ1ถึง5เพราะข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านรู้ว่าข้าพเจ้าสู้อุตสาห์มากเพียงไรเพื่อท่านเพื่อชาวเมืองลาอดิเซียและเพื่อคนทั้งปวงที่ยังไม่เห็นหน้าของข้าพเจ้าเพื่อว่าพวกเขาจะได้รับการหนุนใจและผูกพันกันในความรักซึ่งจะทำให้เขาเปี่ยมด้วยความมั่นใจอย่างบริบูรณ์ในด้านความเข้าใจและทำให้เขารู้ความล้ำลึกของพระเจ้าคือพระคริสต์ซึ่งคลังสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างทรงปิดซ่อนไว้ในพระองค์ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้เพื่อจะไม่ให้ใครล่อลวงพวกท่านด้วยคำชักชวนที่น่าฟังเพราะถึงแม้ว่าตัวของข้าพเจ้าไม่อยู่กับท่านแต่ใจของข้าพเจ้ายังอยู่กับท่านและมีความชื่นชมยินดีที่ได้เห็นท่านอยู่กันอย่างเรียบร้อยและเห็นความเชื่อมั่นคงของท่านในพระคริสต์เราร่วมใจที่ถามด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราทั้งหลายขอยกพระวจนะของพระองค์ขึ้นสูงเหนือจิตใจเหนือความคิดของเราเราขอน้อมนำความคิดอยู่ใต้ถ้อยคำพระวจนะของพระองค์วันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าโปรดทรงเคลื่อนไหวในใจเราอย่าให้ถ้อยคำที่ผู้เทศนาเทศออกไปเป็นเพียงสติปัญญาของมนุษย์ที่ไม่มีค่าอันใดแต่ขอให้เป็นการเจิมที่มาจากองค์พระวิญญาณของพระเจ้าที่เมื่อเทศนาไปแล้วคนจะรับการปลดปล่อยคนจะได้รับพระพรคนจะสรรเสริญพระเจ้าที่อยู่บนฟ้าสวรรค์และขอพระเจ้าประทรงอวยพระพรเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ให้รับพระพรอย่างมากร้อยเท่าพันทวีเช่นเดียวกันเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนมีคำกล่าวคำหนึ่งของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่กล่าวไว้บอกว่าการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นเท่านั้นจึงจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าพี่น้องเห็นด้วยไหมครับพี่น้องครับปัจจุบันเราเห็นคนหลายคนในสังคมมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองมีชีวิตอยู่เพื่อรักษาประโยชน์ของตัวเองหรือมีชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีความสะดวกสบายคนส่วนใหญ่นั้นมักเห็นแก่ตัวคนส่วนใหญ่นั้นมักเห็นแก่สิ่งที่ตัวเองกำลังดูแลอยู่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อยู่เพื่อผู้อื่นมากนักเท่าไหร่พี่น้องแต่คนของพระเจ้าพระองค์ทรงสอนให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นให้เรามีลักษณะชีวิตที่สงสารและรักคนอื่นและยินดีที่ช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอๆพระเจ้าสอนให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นในพระธรรมโครสีตอนนี้นะครับเป็นพระธรรมที่เขียนขึ้นเพื่อจะต่อต้านคำสอนเท็จในคริสตจักรและเพื่อจะแสดงว่าผู้เชื่อนั้นมีสิ่งที่จำเป็นและเพียงพอแล้วก็คือองค์พระเยซูคริสต์เป็นหนังสือหนึ่งที่บอกว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และเป็นพระเจ้าอย่างไรบ้างเป็นหนังสือที่บอกความเชื่อของคริสเตียนอย่างชัดเจนอาจารย์เปาโลนั้นมีใจเพื่อเมืองโคโลสีและก็เมืองลาอดิเซียด้วยในสมัยนั้นมีความเชื่อที่ผิดที่กำลังอยู่ในคริสตจักรตอนนั้นก็คืออยู่ในแคว้นเอเชียน้อยมีลาอดิเซียอยู่ข้างๆในพระคัมภีร์ตอนนี้จึงพูดถึงเมืองลาอดิเซียด้วยนอกจากจดหมายที่อาจารย์เปาโลนั้นเขียนมาที่โคโลสีก็อยากจะให้คำที่อาจารย์เปาโลเขียนนั้นแพร่กระจายไปในบริเวณหรือละแวกนั้นด้วยท่านได้เขียนจดหมายมาหนุนใจธรรมิกชนที่โคโลสีเพื่อจะหนุนใจให้ดำเนินชีวิตในพระเจ้าดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องไม่ใช่ทำตามคำชักชวนของมนุษย์หรือคำสอนผิดที่กำลังแพร่หลายในขณะนั้นพี่น้องครับอาจารย์เปาโลได้ทำหน้าที่ของตนอย่างดีเลิศเพื่อจะต่อสู้กับคำสอนผิดทำงานด้วยความตรากตรำทำงานหนักเพียรอุตสาหะในพระธรรมโครสีบทที่2ข้อ1ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าอาจารย์เปาโลได้ทำไปเพื่ออะไรพระคัมภีร์บอกว่าเพราะข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านรู้ว่าข้าพเจ้าสู้อุตสาห์มากเพียงไรเพื่อท่านเพื่อชาวเมืองลาอดิเซียและเพื่อคนทั้งปวงที่ยังไม่เห็นหน้าของข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลได้บอกว่าท่านได้สู้อุตสาห์มากเพียงไรเพื่อคนของพระเจ้าที่อยู่ที่นั่นไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองหรือเพื่อคนที่อยู่รอบข้างท่านเท่านั้นแต่ท่านทำเพื่อทุกคนเพื่อคนทั้งหลายเพื่อให้เขานั้นอยู่ในทางของพระเจ้าเพื่อปกป้องเขาจากคำสอนผิดพี่น้องครับอาจารย์เปาโลนั้นจึงเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งของการมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นและเพื่อคนทั้งปวงเพื่อจะให้เขานั้นเติบโตขึ้นในทางพระเจ้าอาจารย์เปาโลไม่เคยเดินทางไปโคโลสีเลยแต่เมืองโคโลสีนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากว่าอาจารย์เปาโลไปประกาศข่าวประเสริฐเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐและมีผู้เชื่อและผู้เชื่อนี้ก็กลับมาประกาศข่าวประเสริฐที่เมืองโคโลสีและผู้เชื่อคนนี้ก็รายงานให้อาจารย์เปาโลทราบเสมอว่าความเชื่อพี่น้องโครสีเป็นอย่างไรเหตุการณ์เป็นอย่างไรจนอาจารย์เปาโลทราบว่าตอนนี้มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้น
ก็คือมีความคิดที่ทำให้คนนั้นหนีห่างออกไปจากทางของพระเจ้าอาจารย์ปรงนั้นอธิษฐานอย่างเต็มที่และตากตามอย่างเต็มที่ไม่ใช่เพื่อตัวเองเลยแต่เพื่อพี่น้องคริสเตียนที่อยู่เมืองโคลอสีและอยู่ในละแวกนั้นด้วยอาจารย์ปรงอธิษฐานและวิงวอนต่อพระเจ้าและเราจึงเห็นว่าการอยู่เพื่อคนอื่นไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองนั้นที่อาจารย์ปรงได้สะท้อนลักษณะชีวิตออกมาเราเห็นได้จากพระเจ้าตอนนี้มีอยู่4ประการด้วยกันดังนั้นคำเทศนาในวันนี้ผมอยากจึงให้หัวข้อว่าการอยู่เพื่อคนทั้งปวงเราเห็นได้จากข้อที่1เพื่อช่วยให้เขาได้รับการชูใจการอยู่เพื่อคนทั้งปวงประการที่1นั้นเพื่อจะให้คนได้รับการชูใจมากขึ้นในทางพระเจ้าโคโลสีบทที่2ข้อ2บอกว่าเพื่อเขาจะได้รับความชูใจเขาในที่นี้หมายถึงคนทั้งปวงที่เชื่อซึ่งจะได้รับการชูใจหรือเพื่อใจของเขาทั้งหลายจะรับการปลอบประโลมใจได้รับคำแนะนำที่ดีอย่างที่บอกว่าในเวลานั้นมีคำสอนผิดจากลัทธิหนึ่งเราเรียกว่าลัทธินอสติกลัทธินอสติกนั้นเป็นลัทธิที่บูชาความรู้หรือบูชาความคิดและปฏิเสธว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าและปฏิเสธว่าพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแต่อะไรก็ตามที่มีแนวความคิดที่ดีแนวความรู้ที่ดีลัทธินี้จะบูชาดังนั้นเองการที่ชาวโคโลสีหลงไปบูชาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าเขาจะไม่มีวันได้รับความชูใจเลยเพราะการชูใจหรือความอิ่มเอมใจที่แท้จริงนั้นต้องมาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากสิ่งอื่นเห็นไหมครับพระเจ้าเป็นผู้ที่จะให้ความชูใจของเราพี่น้องครับหัวใจของมนุษย์นั้นแหว่งไปหัวใจของมนุษย์ต้องการรับการเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างหัวใจลึกๆข้างในนั้นซึมเศร้าลึกๆข้างในนั้นอยากจะแสวงหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกปลดจากความเศร้าและมีความชื่นใจและมีความชูใจขึ้นรอยแหว่งที่มันหายไปเราเรียกว่ารอยแหว่งนั้นเรียกว่า God shapeก็คือว่าลักษณะรอยแหว่งที่หายไปเป็นรูปของพระเจ้าไม่มีสิ่งอื่นมาถมได้ไม่มีสิ่งอื่นมาเติมได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นเอเมนไหมครับที่จะเติมแล้วก็จิตใจเราจะรับความอิ่มเอมและเติมเต็มพระเจ้าเท่านั้นที่เติมใจของเราให้พอดีและอิ่มเอมนี่คือไม่มีทางอื่นเลยนอกจากพระเจ้าพี่น้องครับแต่ว่าลัทธินี้พยายามทำให้พี่น้องลาโอดิเซียทำให้พี่น้องชาวโคโลสีนั้นไปนมัสการสิ่งอื่นไปเห็นสิ่งอื่นว่าดีกว่าพระเจ้าและพยายามปัดพระเยซูออกไปเราเป็นคริสเตียนเรายอมไม่ได้เราเป็นคริสเตียนเรายอมไม่ได้ที่จะเห็นคนนั้นโศกเศร้าเพราะไม่มีพระเจ้าคนจะมีพระเจ้าและเขาก็จะรับการชูใจวันนี้เราเป็นคริสเตียนที่อยู่ที่นี่เราต้องไปชูใจคนอื่นโดยการที่นำพระเจ้าไปถึงชีวิตของเขาเห็นไหมครับนำให้เขาออกจากความคิดที่ไม่ถูกต้องวันนี้เราต้องอยู่เพื่อคนทั้งปวงเราต้องหนุนจิตชูใจคนอื่นไม่ใช่ว่ามาจากปัญญาของมนุษย์แต่ต้องมาจากความจริงของพระเจ้าเพราะพระเจ้าต่างหากที่เป็นแหล่งความชูใจที่แท้จริง2โครินธ์บทที่1ข้อ4ถึง5พระวจนะบอกว่าพระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกยากทั้งสิ้นของเราเพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจข้อ5บอกว่าเพราะว่าเรามีส่วนทนทุกข์กับพระคริสต์มากฉันใดความชูใจของเราเนื่องจากพระคริสต์ก็มากฉันนั้นแต่นั้นเองความชูใจจริงการชูใจคนอื่นจริงเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้นำหรือของคนบางคนเท่านั้นแต่ทุกคนที่อยู่ในคริสตจักรทุกคนที่อยู่ในพระวรกายของพระเจ้าเราจะหนุนจิตชูใจกันและกันเพื่อให้เขาเดินติดตามพระเจ้าเพื่อให้เขาอยู่ในทางของพระเจ้าสิ่งนี้เป็นภาระและเป็นหน้าที่ของเราทุกคนเอเมนไหมครับพี่น้องสกิดคงข้างๆบอกว่าฉันจะเป็นคนหนึ่งที่จะหนุนใจและชูใจท่านในทางพระเจ้าเสมอพี่น้องสัญญาอย่างนั้นเอเมนไหมครับเราจะหนุนใจกันเราจะหนุนใจกันจนกว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาเอเมนไหมครับพี่น้องหันไปหาคนข้างวันนี้ขอให้ท่านการทำเป็นภาคปฏิบัติอย่างน้อยสักหนึ่งอย่างวันนี้ท่านต้องไปหนุนใจคนอย่างน้อยสักหนึ่งคนหรือสองคนเอเมนไหมครับหนุนใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้เขามีกำลังขึ้นในทางพระเจ้าขอให้เขามีความชูใจขึ้นในการเดินติดตามพระเจ้าเอเมนไหมครับวันนี้เราเห็นทุกคนนั้นมีกำลังใจมีความสุขเพราะว่าเราได้รับการหนุนใจจากเพื่อนของเราจากพระเจ้าและจากพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องตรงข้ามกับความชูใจคือความท้อใจบางครั้งท่านอาจจะมาคริสตจักรด้วยความท้อใจไม่รู้จะพึ่งพาใครไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะไปทิศทางใดรู้สึกชีวิตหดหู่หมดหนทางที่จะเดินเศรษฐกิจที่บีบคั้นเราทำให้เรานั้นดิ้นยากเหลือเกิน
เงินทองก็ไม่มีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นในครอบครัวเกิดขึ้นท่านไม่รู้จะรับกำลังใจจากใครพี่น้องครับผมเชื่อว่าถ้าท่านมาหาพระเจ้าท่านจะได้รับกำลังใหม่เอเมนไหมครับท่านจะบินขึ้นอย่างนกอินทรีเอเมนไหมครับพระองค์จะเปลี่ยนกระดูกแห้งพระองค์จะเปลี่ยนทะเลทรายพระองค์จะเปลี่ยนไม้ที่ดูเหมือนผุให้กลับมีชีวิตใหม่วันนี้ขอพระเจ้าเป็นกำลังใจให้กับท่านไม่ว่าท่านจะเผชิญทุกข์ยากเพียงใดนึกถึงพระเจ้าแล้ววันนี้ชีวิตท่านจะเปลี่ยนใหม่และกำลังใจท่านจะมีมากขึ้นเอเมนไหมครับเฮนรี่ฟอร์ดนักธุรกิจคนหนึ่งที่สมัยก่อนทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตรถยนต์ทีโมเดลเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากเขาได้กล่าวประโยคนึงที่มาจากพื้นฐานประสบการณ์ชีวิตของเขาบอกว่าการสามารถหนุนใจคนอื่นเป็นทรัพย์สินที่มีค่าในชีวิตจริงๆการหนุนใจคนอื่นพี่น้องครับเราไม่ต้องเสียอะไรเลยเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากเลยเพียงแค่คำพูดของเราเท่านั้นพี่น้องครับแต่สิ่งที่คนได้ฟังและคนรับไปมันมีค่ามากจริงๆในชีวิตของเขาเอเมนไหมครับวันนี้ขอให้เราหนุนใจกันและกันวันนี้ขอให้เราชูใจกันและกันขึ้นในทางพระเจ้าเหมือนอย่างอาจารย์เปาโลที่พยายามที่จะหนุนใจชาวเมืองโคโลสีให้หันกลับมาหาพระเจ้าให้มาพบแหล่งกำลังใจความชูใจที่แท้จริงนี่คือการอยู่เพื่อคนทั้งปวงประการที่หนึ่งและประการที่สองที่เราเห็นในพระวจนะพระเจ้านอกจากอยู่เพื่อหนุนใจและชูใจคนอื่นก็เพื่อช่วยเขานั้นให้สนิทในความรักของพระเจ้าในโคโลสีบทที่2ข้อ2บอกว่าเพื่อเขาจะได้รับความชูใจและเข้าติดสนิทกันในความรักพี่น้องความรักเป็นสิ่งที่สำคัญมากและแหล่งแห่งความรักที่แท้จริงนั้นคือมาจากพระเจ้าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นความรักและพระองค์ก็เป็นแหล่งความรักที่เที่ยงแท้แต่องค์เดียวใครก็ตามที่ไม่มีหรือไม่ได้สัมผัสความรักของพระเจ้าบางครั้งจิตใจเขาอาจจะเป็นจิตใจที่เปราะบางเป็นจิตใจที่แสวงหาที่โหยหาเช่นเดียวกันคนที่โคโลสีนั้นก็ห่างจากความรักของพระเจ้าเพราะไปเชื่อความเชื่อที่ผิดๆของลัทธิต่างๆที่ปฏิเสธองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับใครที่มีความรักของพระเจ้าจะมีความยั่งยืนมีความคงทนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเราถ้าเรามีความรักพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตจะทำให้เรานั้นอยู่กันไปอย่างยาวนานได้ในสถิติการหย่าร้างของประเทศไทยในปี2555มีคู่สมรสจดทะเบียนใหม่ประมาณ 314,338 คู่และมีคู่สมรสเก่าจดทะเบียนหย่า 111,377 คู่คนที่หย่าร้างคิดเป็นร้อยละถึง 35% ของคนที่จดทะเบียนใหม่ซึ่งถือว่าการจดทะเบียนหย่าร้างนั้นสูงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับ9ปีที่ผ่านมาจากสถิติและข้อมูลถึงร้อยละ 27% เราเห็นว่าตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงความรักที่มันถดถอยความรักที่มันห่างหายจากสังคมไทยพี่น้องครับวันนี้เราต้องนำพระเจ้าเข้าไปสู่ในครอบครัวเราต้องนำพระเจ้าเข้าไปสู่ในชีวิตคนให้คนเห็นว่าความรักที่แท้จริงที่เที่ยงแท้ต้องมาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนไหมครับไม่ได้มาจากความคิดที่ดีไม่ได้มาจากอะไรเลยวันนี้เราต้องให้พระเจ้ามาเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเป็นแหล่งแห่งความรักเป็นตัวขับเคลื่อนหัวใจของเราแหล่งแห่งความรักนั้นเริ่มต้นจากพระองค์เราจะรักกันได้ยืนยาวมากจริงๆเมื่อเราออกห่างจากพระเจ้ามากเท่าใดความรักของพระเจ้าก็อาจจะลดน้อยลงเท่านั้นวันนี้หวังว่าความรักพระเจ้าจะเบ่งบานมากขึ้นในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับขอให้ความรักพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านเสมอๆพระเยซูเองนั้นพระองค์ก็ทรงอธิษฐานเผื่อเราให้เรารักกันและกันให้เราผูกพันกันและกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แตกแยกกันเหมือนในโคโลสีเริ่มแตกแยกบางคนติดตามพระเจ้าบางคนไม่ติดตามพระเจ้าเกิดปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นณเวลานั้นในโคโลสีบทที่2ข้อ19บอกว่าศีรษะนั้นเป็นเหตุให้กายทั้งหมดได้รับการบำรุงเลี้ยงและติดต่อกันด้วยข้อและเอ็นต่างๆจึงได้เจริญขึ้นตามที่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้เจริญขึ้นพระเจ้านั้นเป็นศูนย์กลางที่จะต่อเราทุกคนด้วยความรักของพระองค์เวลาที่พระเยซูอธิษฐานเผื่อสาวกสิ่งหนึ่งที่พระเยซูอธิษฐานก็คือขอให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้เขานั้นมีความรักต่อกันมากขึ้นยอห์นบทที่17ข้อ20ถึง21ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้พวกเดียวแต่เพื่อคนทั้งปวงที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของเขาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์หรือในยอห์นบทที่17ข้อที่26ข้าพระองค์ได้กระทําให้เขารู้จักพระนามของพระองค์และจะกระทําให้เขารู้อีกเพื่อความรักที่พระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์จะดํารงอยู่ในเขาข้าพระองค์อยู่ในเขานี่คือสิ่งที่พระเยซูได้อธิษฐานเพื่อเรานี่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของพระองค์อยากเห็นคนของพระองค์รักกันและกันพระบิดาบอกว่าเมื่อคนทั้งหลายเห็นเรารักกันและกันก็จะมีคนทั้งหลายเข้ามาคนต่างๆที่ไม่รู้จักพระเจ้าเข้ามาร่วมกับเราทุกวันด้วยเช่นเดียวกันความรักนั้นมีพลังอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนใจคนให้คนนั้นมารู้จักพระเจ้าได้วันนี้ขอให้ท่านเป็นตัวแทนของความรักของพระเจ้าที่จะส่งความรักไปสู่คนทั้งหลายเอเมนไหมครับเพื่อให้เขาได้รู้จักกับพระองค์วันนี้ไม่ว่าจะท่านจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ขอให้สิ่งที่ผลการกระทำของท่านนั้นทำให้คนนั้นเกิดความรักมากขึ้นเป็นพระกายเดียวกันในคริสตจักรร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่รับผิดชอบด้วยกันวันนี้ใครสัญญาว่าจะรักคนข้างแม้เขาไม่น่ารักบอกเอเมนเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าแต่คนของพระเจ้าที่อยู่ที่นี่หรือดู YouTube หรือดูออนไลน์อยู่น่ารักทุกคนเอเมนไหมครับซองกระจกที่ไรกระจกไม่เคยแตกเพราะว่ามีคนหน้าตาดีที่อยู่ที่นั่นเอเมนไหมครับเราไม่ต้องเปลี่ยนกระจกใหม่สรรเสริญพระเจ้าคนที่มีพระเจ้าน่ารักทุกคนเอเมนไหมครับขอพระคุณพระเจ้าหวังว่าท่านจะสำแดงความรักนี้ให้กับคนอื่นนี่คือการอยู่เพื่อคนอื่นก็คืออยู่เพื่อให้เขาได้เห็นความรักที่แท้จริงของพระเจ้านั่นคือประการที่สองประการที่สามครับเพื่อจะช่วยให้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นอาจารย์เปโลนั้นอยากให้คนที่นั่นนั้นหันกลับมารู้จักพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องครับผมอยากจะเล่าเหตุการณ์หนึ่งที่ระหว่างการไปประชุมผู้นำในครั้งที่ผ่านมาเราตั้งหัวข้อว่าการจะทำอย่างไรเพื่อทำให้คริสตจักรเข้มแข็งและแข็งแรงอาจารย์เบนนี่เป็นหัวหน้าพันธกิจก็ได้ไปประชุมกับจังหวัดแถวบริเวณรอบจังหวัดชัยนาทบอกว่าหลังค่ายเดี๋ยวเราจะไปประชุมผู้นำที่นั่นและเราจะทำการประกาศฟื้นฟูใหญ่อยากจะนำคนนั้นมารู้จักพระเจ้าเพราะว่าคริสตจักรที่นั่นยังไม่เติบโตเท่าไหร่พี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับเราได้ทำใบปลิวไปแจกคนแล้วก็พี่น้องที่นั่นก็ร่วมแรงร่วมใจอธิษฐานเผื่อไปแจกใบปลิวพอวันนั้นวันที่เราจะถึงงานที่เราอยากจะประกาศเราตั้งชื่อว่าการคืนอัศจรรย์เราเชิญศาสตราจารย์ที่คุณมาเพื่อจะมาเทศนาประกาศพี่น้องครับก่อนจะถึงตอนเย็นฝนตกทุกคนก็ขาดความเชื่อผู้นำหลายคนก็ไม่น่าอธิษฐานบอกขอหยุดฝนหน่อยพี่น้องอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับเมื่อเราอธิษฐานหนักมากขึ้นหนักมากขึ้นมากขึ้นฝนที่ตกอยู่กับตกหนักมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างฝนที่ตกหนักมากขึ้นเรื่อยๆมีผู้นำบางคนรู้สึกความเชื่อถดถอยพี่น้องครับระหว่างความเชื่อถดถอยยังไม่พอเจ้าหน้าที่โรงแรมมาตอกย้ำความเชื่อถดถอยก็คืออ๋อเห็นห้องประชุมมันเก้าอี้ว่างขนเก้าอี้มาตั้งใส่อีกหลายคนคิดบอกจะขนมาทำไมไม่รู้วันนี้จะมีคนมาหรือเปล่าเพราะว่าเก้าอี้มันเยอะเหลือเกินพี่น้องครับแต่ผู้นำนั้นก็ยังอธิษฐานยังเชื่อเรามีทีมพันธกรที่เราไปแจกใบปลิวและขับรถกันไปเพื่อจะไปรับคนมาเพื่อจะดูว่ามีสิ่งดีอะไรจะเกิดขึ้นที่นี่พี่น้องครับเวลาผ่านไปฝนก็ตกหนักหลายคนขาดความเชื่อคนก็อธิษฐานแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราร่วมแรงร่วมใจเราเห็นคนแรกที่เดินมาเป็นคุณลุงนะครับเดินถือไม้เท้ามานะครับเพื่อจะมางานคืนอัศจรรย์และไม่น่าเชื่อห้องประชุมที่เราจัดไว้ที่ระหว่างนั้นหลายคนขาดความเชื่อบอกว่าเจ้าหน้าที่เอาเก้าอี้มาเติมทำไมเนี่ยพี่น้องเก้าอี้เต็มคนมานั่งเต็มเชื่อไหมครับว่าคืนนั้นเพียงแค่หนึ่งหรือสองชั่วโมงเปลี่ยนชีวิตคน80กว่าคนให้รับเชื่อพระเจ้าปรบมือสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันเราเห็นพันธกรเราเห็นหลายคนนั้นตั้งใจเพื่ออยากจะให้คนรู้จักพระเจ้าอยู่เพื่ออยากจะนำคนในละแวกนั้นมาเห็นพระเจ้ามาบอกว่าพระเจ้าดีอย่างไรพี่น้องครับและหลังจากนั้นผู้นำบางคนก็เดินทางกลับมากรุงเทพบางคนพันธกรยังอยู่ต่อที่ต่างจังหวัดเพื่อจะไปช่วยทำรอบนมัสการเพื่อจะไปหนุนใจระหว่างสัปดาห์ไปสอนพระคัมภีร์ระหว่างสัปดาห์ว่าการเริ่มต้นรู้จักพระเจ้าแล้วควรจะดําเนินชีวิตอย่างไรควรจะอธิษฐานอย่างไรปัจจุบันพันธกรยังทํางานของพระเจ้าอยู่เพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองบางคนผู้นําบางคนได้รับการหนุนจิตชูใจมากเขารับใช้พระเจ้าอยู่ที่นั่นนานไม่มีกําลังใจ
พอเขาไม่เห็นงานในค่ำคืนนั้นที่เราทำให้เห็นเป็นภาคปฏิวัติว่าการประกาศนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยพี่น้องรู้ไหมครับเขาบอกว่ามันง่ายอย่างนี้เองเหรอที่พาคนมารู้จักพระเจ้ามันไม่ยากเลยมันเป็นเรื่องง่ายๆเท่านั้นพี่น้องครับแค่2ชั่วโมงทำให้80กว่าคนมารู้จักกับพระเจ้าวันนี้ท่านยังมีเวลาอีกเยอะที่อยู่บนโลกนี้ผมเชื่อว่าท่านจะพาคนมารู้จักพระเจ้าได้มากขึ้นอีกเป็นไหมครับไม่ใช่เพราะว่าเป็นนโยบายของคริสตจักรแต่ผมเชื่อว่าเป็นเพราะหัวใจของท่านที่รักพระเจ้าที่อยากจะให้คนนั้นกลับใจใหม่อยากให้คนนั้นมาเดินอยู่ในทางที่ถูกต้องพี่น้องผมเชื่อว่า100คริสตจักรหมื่นผู้เชื่อเป็นไปได้ท่านจะร่วมกับพวกเราหรือเปล่าครับท่านอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำคนมารู้จักพระเจ้าหรือเปล่าครับท่านอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นศิษยาภิบาลออกไปตั้งคริสตจักรหรือเปล่าครับเราคุยกันบอกว่าถึงใครไม่ไปด้วยพวกเราก็จะไปถึงใครไม่ไปด้วยเราก็จะไปเพราะงานนี้เป็นงานที่เรารับผิดชอบต่อพระเจ้าเราไม่ได้รับผิดชอบต่อมนุษย์และผมก็เชื่อว่าทุกท่านที่นี้จะไปด้วยกันเอเมนไหมครับ10ปีข้างหน้าเราจะเห็นหมื่นผู้เชื่อและ100คริสตจักรพี่น้องเชื่อร่วมกันไหมครับและท่านจะเป็นส่วนหนึ่งเอเมนไหมครับทุกคนที่นี่จะมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าจะไม่มีใครสักคนหนึ่งที่ทิ้งทางพระเจ้าแต่ทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันสัญญากันเอเมนไหมครับเราไม่ทิ้งกันเอเมนไหมครับหันหน้าคนข้างแล้วจำหน้าเขาไว้ครับถ่ายรูปไว้นี่คือคำสัญญาของเราที่เราจะร่วมผูกพันกันเพื่อรับใช้พระเจ้าเราไม่ได้สร้างอาณาจักรตัวเองเราไม่ได้สร้างอาณาจักรของเน็กซัสแต่เรากำลังสร้างอาณาจักรพระเจ้าเอเมนไหมครับวันนี้ผู้นำถึงแม้ผู้นำจะไม่มีใครอยู่พี่น้องวันนี้เราคุยกันเมื่อนานมาแล้วนะบอกว่าใครจะเป็นผู้นำรุ่นต่อไปถัดจากเราเพราะตอนนี้พวกเราก็อายุเยอะกันแล้วครับอาจารย์ธนนท์ผมก็อายุ40ปีแล้วแต่หน้าตายัง18เราก็คุยกันแล้วว่าใครจะเป็นผู้นำรุ่นถัดไปอาจารย์ช้างก็18อาจารย์เป็นหลายคนครับเรารู้ว่าเราแข่งกับเวลาจริงๆรุ่นนี้แหละครับที่จะไปรุ่นถัดไปเอเมนไหมครับขอให้พี่น้องนิวเจนทุกคนที่นี่ติดตามพระเจ้าเอเมนไหมครับผมเชื่อว่านิวเจนคือคลื่นลูกใหม่ที่ท่านจะเป็นอนาคตของคริสตจักรเอเมนไหมครับเชื่อพระเจ้าและพาคนมารู้จักพระเจ้าอย่าเป็นภาระของคริสตจักรในอนาคตข้างหน้าเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าเพราะเราผมเองก็เติบโตมาจากการเชื่อพระเจ้าตั้งแต่สมัยเรียนขอให้ท่านเติบโตขึ้นปัจจุบันนี้ผมประทับใจที่เห็นหลายคนที่ถึงแม้อายุเยอะผมขาวแล้วป๋าวีหรือหลายคนผมมีโอกาสได้คุยกับป๋าวีบอกป๋าทำไมยังแข็งแรงยังเดินติดตามพระเจ้าอยู่ป๋าพูดคำหนึ่งว่าถ้าไม่มีพระเจ้าเสร็จไปแล้วป๋ามั่นใจบอกว่ามีพระเจ้าช่วยทุกคนไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยท่านรับใช้พระเจ้าได้เอเมนไหมครับท่านรับใช้พระเจ้าได้และผมก็เชื่อว่าพระเจ้าจะประทานความสำเร็จผ่านมือของท่านขอให้เราร่วมใจกันนำคนมารู้จักกับพระเจ้านำคนไปโฟกัสที่พระเจ้าอย่านำคนไปโฟกัสที่ความรู้พิเศษหรือนำคนไปโฟกัสที่ตัวเองนำคนไปเน้นที่พระเจ้าพาให้เขามารู้จักกับพระองค์พาให้เขานั้นมารับความรอดพายเขานั้นมาเดินติดตามพระเจ้านี่คือการอยู่เพื่อคนทั้งปวงเราอยู่เพื่อเขาเพื่อจะให้เขาได้รับสิ่งดีให้เขาได้รู้จักสิ่งดีนั่นคือประการที่3ประการที่4สุดท้ายการอยู่เพื่อคนทั้งปวงก็คือเพื่อช่วยเขาให้มั่นคงในฝ่ายวิญญาณเมื่อเราพาเขามารู้จักพระเจ้าเมื่อเราแนะนำว่าพระเจ้าเป็นความรอดเป็นความจริงเป็นชีวิตไม่มีใครไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราก็คือทางพระเยซูหลังจากนั้นเราต้องทำให้เขานั้นมั่นคงในฝ่ายวิญญาณโคลสีบทที่2ข้อ4ถึง5ก็ได้กล่าวบอกว่าข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้เพื่อไม่ให้ผู้ใดล่อลวงท่านด้วยคำชักชวนอันน่าฟังเพราะถึงแม้ว่าตัวของข้าพเจ้าไม่อยู่กับท่านแต่ใจของข้าพเจ้ายังอยู่กับท่านและมีความชื่นชมยินดีที่ได้เห็นท่านอยู่กันอย่างเรียบร้อยและเห็นความเชื่อมั่นคงของท่านในพระคริสต์มีอยู่2สิ่งก็คือว่าที่เราเห็นในที่นี้การที่จะทำให้คนมั่นคงฝ่ายวิญญาณประการที่ 4.1 คือด้านความเชื่อ
เราต้องทำให้คนมั่นคงในความเชื่ออาจารย์เปาโลนั้นเกิดความชื่นชมยินดีที่เห็นคริสเตียนที่อยู่ณเวลานั้นบางคนเข้มแข็งและเติบโตเดินกับพระเจ้าไม่ได้หลงงมงายหรือถูกล่อลวงไปตามคำชักชวนของมนุษย์โคลสีบทที่2ข้อ8อาจารย์เปาโลได้เตือนบอกว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญาและด้วยคำล่อลวงอันเหลวไหลตามตำนานของมนุษย์ตามพูดผีปีศาจของจักรวาลไม่ใช่ตามพระคิดนั่นแสดงว่ามีการล่อลวงอย่างมากมีความเชื่อเยอะเต็มไปหมดอย่างมากที่ผิดไปพี่น้องที่รักอาจารย์เปาโลนั้นห่วงใยคนเหล่านี้จริงๆไม่อยากให้เขานั้นตกหล่นไปจากความเชื่ออาจารย์เปาโลจึงอธิษฐานเผื่อจึงบากบั่นเขียนจดหมายด้วยรับการดลใจจากพระเจ้าเป็นพระธรรมพีเป็นข้อมีโคโลสีหนุนใจผู้ใหญ่คนนั้นกลับมาอยู่ในทางพระเจ้าเพื่อให้คนนั้นมั่นใจและหนักแน่นในพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงเป็นคำตอบอย่างแท้จริงพี่น้องครับเราจะเศร้าใจอย่างมากเมื่อเห็นคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วความเชื่อถดถอยลงเรื่อยๆจริงๆแล้วเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราควรจะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเอเมนไหมครับทุกสัปดาห์เราได้รับฟังคำสอนที่ดีทุกสัปดาห์เราได้ฟังคำเทศนาที่ดีแต่ไหนเล่าทำให้ชีวิตของเราต่ำลงบางคนยังไม่เคยฟังคำเทศนาแบบนี้เลยทำให้ชีวิตของเขาไม่ได้ตกต่ำลงเหมือนเราวันนี้เราอ่อนแอไปหรือเปล่าวันนี้เราเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณไปหรือเปล่าพี่น้องครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านตัดสินใจให้พระเจ้ายอมให้พระองค์นำชีวิตท่านจะมีความมั่นคงขึ้นเรื่อยๆเอเมนไหมครับชีวิตท่านจะไม่เป็นเหมือนลิฟต์ขึ้นลงๆขึ้นลงๆอยู่อย่างนั้นแต่ชีวิตท่านโดยรวมแล้วนะครับโดยถัวเฉลี่ยโดยรวมแล้วขอให้ท่านขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นทางเดียวเอเมนไหมครับสูงขึ้นทางเดียวพี่น้องครับเราต้องมั่นคงในความเชื่อในพระเจ้าและเราต้องช่วยเหลือคนอื่นให้มั่นคงในความเชื่อในพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ท่านอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อที่เพิ่งมาเชื่อมากน้อยแค่ไหนวันนี้ท่านอธิษฐานให้เขามีกำลังใจมากขึ้นแค่ไหนวันนี้ท่านอธิษฐานเผื่อคนที่เชื่อใหม่เพื่อปกป้องเขาจากสิ่งที่ผิดๆมากน้อยแค่ไหนวันนี้ท่านได้ลงมือลงไปใช้เวลาสอนพระคัมภีร์ให้กับคนเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นคำถามที่ท่านต้องตอบพี่น้องครับเราต้องช่วยให้ทุกคนเติบโตขึ้นทุกคนมีสิ่งดีมีของประทานที่จะเสริมสร้างพระกายได้เอเมนไหมครับแม้วันนี้ท่านมาเชื่อพระเจ้าเพียงแค่วันนี้แต่ท่านมีสิ่งดีที่ซ่อนอยู่และสิ่งดีนั้นท่านสามารถที่จะทำให้คนนั้นเติบโตมั่นคงในความเชื่อได้เอเฟซัสบทที่4ข้อ15แต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์ในคริสตจักรพระเจ้าเองก็แต่งตั้งผู้นำให้มาเพื่อจะสอนเราทำให้เราได้เข้มแข็งมากขึ้นเหมือนในเอเฟซัสบทที่4ข้อ11ถึงข้อที่15ให้บางคนเป็นอัครทูตให้บางคนเป็นผู้เผยพระชนะข้อที่14ตอนท้ายบอกว่าเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่างและด้วยเล่ห์กลของมนุษย์เพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างวันนี้ชีวิตของท่านถูกสร้างบนศิลาไม่ใช่บนดินทรายเห็นมั้ยครับขอให้ท่านหนักแน่นมั่นคงในพระเจ้าวันนี้ไม่ว่าอะไรจะซัดโถมเข้ามาในชีวิตของท่านแต่ท่านจะหนักแน่นดังภูผาเห็นมั้ยครับมั่นคงในพระเจ้าเสมอๆนั่นคือประการที่1เพื่อ 4.1 เพื่อให้เรานั้นมั่นคงในความเชื่อ 4.2 เพื่อให้เติบโตขึ้นในด้านระเบียบวินัยก็คือการอยู่ด้วยกันอย่างสงบมีระเบียบวินัยเรียบร้อยนั่นเองอยู่กันอย่างเรียบร้อยหมายถึงการมีระเบียบวินัยเป็นภาพของการที่ไม่ยุ่งเหยิงนะครับไม่ต่อต้านกันและกันไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นชุมนุมชนอยู่ด้วยกันนั้นต้องมีระเบียบและมีวินัยพี่น้องพระคัมภีร์เตือนเราเสมอว่าถ้าเราขาดวินัยนั้นเราจะตายไปเหมือนสุภาษิตบทที่5ข้อ23บอกเขาตายเพราะขาดวินัยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์เปาโลจึงมีความยินดีและเห็นคริสตจักรบางคนที่อยู่กันอย่างเป็นระบบระเบียบมีมาตรฐานของพระเจ้ามีระเบียบและมีวินัยมีการปกครองอย่างเรียบร้อยอย่างดีมีการยอมรับสิทธิอำนาจอาจารย์เปาโลนั้นไม่ได้สร้างคริสตจักรที่เพียงแค่เอาคนมารวมกันเฉยๆแต่อาจารย์เปาโลนั้นสร้างคริสตจักรที่เอาคนมาอยู่กันอย่างมีระบบระเบียบรับใช้ตามของประธานที่แต่ละคนนั้นมีอยู่วันนี้เราต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีระบบระเบียบและเราก็จะช่วยคนอื่นที่เขาออกนอกลู่นอกทางไม่เป็นระบบระเบียบให้กลับมาอยู่ในระเบียบวินัยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับนี่คือ4ประการของอาจารย์เปาโลที่เราเห็นในตอนนี้ในสิ่งที่อาจารย์ทำว่าการที่เราอยู่เพื่อคนทั้งปวงนั้นเราก็อยู่เพื่อจะหนุนจิตชูใจเขาให้เขานั้นมีกำลังขึ้นในพระเจ้าเพราะไม่มีสิ่งอื่นเลยนอกจากพระเจ้าที่ทำให้เรามีกำลังใจ
เราอยู่เพื่อให้เขานั้นเห็นความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะความรักนั้นจะผูกรัดเราไว้จะผูกพันเราไว้ไปอย่างยาวนานและประการที่3เพื่อเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นมีหัวใจเปลี่ยนแปลงคนที่เดินหนีห่างจากทางพระเจ้าให้กลับมาอยู่ในทางของพระองค์และสุดท้ายเขามั่นคงในฝ่ายวิญญาณไม่ว่าจะเป็นความเชื่อหรือการมีชีวิตที่อยู่ในระบบระเบียบวินัยของพระเจ้านี่คือการอยู่เพื่อคนทั้งปวงในบางส่วนจากพระคัมภีร์ตอนนี้หวังว่าท่านจะอยู่มีชีวิตอยู่เพื่อคนทั้งปวงด้วยเอเมนไหมครับหวังว่าท่านจะมีชีวิตไม่ใช่อยู่เพียงแค่ตัวเองไม่ได้อยู่เพียงแค่ทำให้ชีวิตเรานั้นหมดไปวันๆแต่ขอให้ท่านอยู่อย่างมีความหมายเวลาที่ท่านเสียไปขอให้มีผลต่องานของพระเจ้าให้มีผลต่อเป้าหมายที่ท่านตั้งใจไว้เพื่อพระเจ้าวันนี้ขอให้ท่านตั้งใจอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับแสวงหาพระเจ้าส่วนตัวของท่านอธิษฐานกับพระองค์ว่ามีอะไรไหมตรวจสอบความคิดของเราจากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้มีอะไรไหมที่เราบกพร่องไปที่อยากจะขอพระเจ้าช่วยมีอะไรไหมที่เราขาดไปที่อยากจะให้พระเจ้าเติมเต็มให้มีมากขึ้นวันนี้มีอะไรไหมที่เรารู้สึกว่าเราอ่อนแอไปเราขาดกำลังไปเราอยากได้รับการหนุนใจที่มาจากพระเจ้าท่านอาจจะเป็นคนที่มาครั้งแรกไม่เคยรู้จักพระเจ้าท่านอาจจะมองว่าเราจะทำได้อย่างไรสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรในชีวิตของเราสิ่งแรกที่ผมอยากจะหนุนใจท่านเปิดใจของท่านออกครับเปิดหูของท่านออกเปิดใจของท่านออกทอมใจลงต่อพระเจ้าแล้วขอการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าระหว่างที่เราสงบใจแสวงหาพระเจ้ามีความรู้สึกหนึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของข้าพเจ้าและทำให้ข้าพเจ้าระลึกถึงภาพหนึ่งภาพนั้นก็คือมีคนคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ชีวิตของเขาเขารู้สึกมีความสุขใจเขารู้สึกว่านี่คืออิสรภาพที่แท้จริงเขาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เขารู้สึกว่าเขายิ่งใหญ่ที่สุดพอได้นั่งบนบัลลังก์อันสูงสุดแต่นั่นเป็นความเข้าใจผิดที่เขาคิดจริงๆแล้ววันนี้เราต้องลงมาจากบัลลังก์ชีวิตของเราแล้วให้พระเจ้าขึ้นไปนั่งข้างบนและเราก็ดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจตามน้ำพระทัยพระเจ้าสิ่งนั้นคืออิสรภาพที่แท้จริงสิ่งนั้นคือความสุขที่แท้จริงวันนี้เราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองที่จะนั่งบนบัลลังก์ชีวิตของเราแต่วันนี้เราอยู่เพื่อพระเจ้าต่างหากเราอยู่เพื่อคนทั้งปวงต่างหากเราอยู่เพื่อให้พระเจ้านั้นนำชีวิตของเราไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างก็เพื่อพระองค์และโดยพระองค์วันนี้จงปรับความคิดทัศนคติไปเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่เราอยู่เพื่อพระเจ้าและคนทั้งแต่เราอยู่เพื่อจะนำคนทั้งหลายให้ได้รับการชูใจจากพระเจ้าเราอยู่เพื่อคนทั้งหลายเพื่อเขาจะได้รับกำลังใจจากพระเจ้าเราอยู่เพื่อคนทั้งหลายเพื่อเขาจะได้เห็นความรักของพระเจ้าเราอยู่เพื่อคนทั้งหลายเพื่อจะช่วยให้เขานั้นรักพระเจ้ามากขึ้นเราอยู่เพื่อคนทั้งหลายเพื่อจะให้คนของพระเจ้านั้นมั่นคงฝ่ายวิญญาณมากขึ้นวันนี้พระเจ้าใช้เราได้
สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ